สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอหน้าจุนแบบนี้นะคะแน่นอนก็ต้องพามามูกันนะคะวันนี้ค่ะจุนจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเท้าจตุโลกบาลค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเท้าจตุโลกบาลเนี่ยท่านมีอยู่4องค์แต่ที่เรารู้จักมากที่สุดก็คือท้าวเวสสุวรรณแต่วันนี้จุนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักให้ครบทั้ง4องค์เลยค่ะตามจุนมาเลยค่ะวันนี้คมชัดลึกออนไลน์นะคะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อมาสักการะเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เพื่อขอพรตามความปรารถนากันก่อนอื่นนะคะจุนจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเท้าจตุโลกบาลกันก่อนดีกว่าค่ะเท้าจตุโลกบาลหรือเท้ามหาราชทั้ง4นะคะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นที่1ที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดนั่นเองค่ะโดยทั้ง4มหาราชมีหน้าที่ในการปกครองในแต่ละทิศโดยสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานับเป็นสถานที่พิเศษกว่าโลกมนุษย์ด้านความเป็นอยู่และความสุขดามาจารเทพชั้นนี้รวมกันเรียกว่าจตุมหาราชิกเทวดานะคะในสวรรค์ชั้นนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะซึ่งมีมหาราชทั้ง4องค์ครองอยู่แบ่งเป็นส่วนๆกันไปค่ะคือท้าวทัตตรัตน์ท้าววิรุฬหกท้าววิรูปักษ์และท้าวเวสสุวรรณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท้าวกุเวนค่ะในสวรรค์ชั้นนี้นะคะมีพระอินทร์เป็นพระราชาธิบดีคือเป็นผู้ปกครองเท้าจตุมหาราชิกาเรามาทำความรู้จักมหาราชองค์แรกกันค่ะสำหรับองค์แรกที่จุนจะพาคุณผู้ชมมารู้จักนะคะนั่นก็คือท้าวทัตตรัตน์ค่ะเป็นองค์หนึ่งในมหาราชทั้ง4พระองค์ที่ครองชั้นจตุมหาราชิกาเป็นหัวหน้าราชาแห่งคนทันค่ะมีหน้าที่ในการปกครองทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรมีลักษณะเป็นเทพบุตรรูปร่างงดงามกล่าวกันว่าในวิมานที่อยู่ของมหาราชองค์นี้นะคะล้วนแล้วเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นที่น่ารื่นรมมีเสียงดนตรีมีการร่ายรำจึงเชื่อกันค่ะว่ามงคลที่เกิดจากการบูชาเท้าทัตตรัตน์จะประทานพรให้ผู้ที่สักการะบูชามีความสุขมีศิลปะในการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านศิลปะทุกแขนงประทานพรชื่อเสียงความสำเร็จให้แก่ผู้ที่ปรารถนาหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงบันเทิงอย่างนักแสดงนักร้องและแวดวงศิลปะทั้งหลายนั่นเองค่ะต่อมานะคะมากันที่ท้าววิรุฬหกค่ะมหาราชองค์นี้เป็นใหญ่ในกุมภันธ์ซึ่งให้การอารักขาด้านทิศใต้แห่งเขาพระสุเมรเป็นเจ้าแห่งครุฑนะคะมีกายขาวหรือน้ำเงินอมเขียวมือถือหอกเป็นอาวุธมงคลที่เกิดจากการบูชาท้าววิรุฬหกนะคะทำให้เกิดฤทธิเดชอำนาจบารมีทำให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาทั้งหลายทำให้อำนาจฝ่ายต่ำจากอสูรไม่สามารถทำลายเราได้นะคะประทานพรให้ผู้ที่บูชามีชื่อเสียงความก้าวหน้ามั่งมีเงินตราและเป็นมงคลทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจค่ะมาต่อกันที่ท้าววิรูปักษ์ค่ะท้าววิรูปักษ์เป็นเทวราชองค์ที่3เป็นเจ้าแห่งพญานาคค่ะมีหน้าที่ดูแลทิศตะวันตกในเทพนครด้านทิศตะวันตกนี้นะคะมีทิพย์สมบัติต่างๆอันงดงามและดีเยี่ยมเทียบเท่ากับเทพนครอื่นๆเป็นเทพเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงและยังเป็นหนึ่งในพญานาค4ตระกูลนะคะเป็นพญานาคราชในตระกูลเกศสีทองมีบริวารเป็นพญานาคพญานาคีนาคานาคีทั้งปวงค่ะประทานพรให้ผู้ที่สักการะมีเกียรติยศบารมีเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาทั้งหลายแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงร่ำรวยเงินตราทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงมีบ้านสมดังปรารถนานะคะโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินรวมไปถึงผู้ที่ทำงานด้านการค้าขายด้านการเงินก็ได้อีกด้วยค่ะองค์สุดท้ายค่ะท้าวเวสสุวรรณที่เรารู้จักกันดีนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท้าวกุเวนค่ะเป็นราชาธิปดีแห่งยักษ์ทั้งปวงค่ะในการพิทักษ์อาณาเขตด้านทิศเหนือของสุเมรบรรพตมหาราชองค์นี้นะคะมีอาณาจักรครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมดมีนครหลวงชื่ออิสนครมงคลที่เกิดจากการสักการะท้าวเวสสุวรรณก็จะประทานพรให้เกิดสุขสวัสดีโชคดีมีลาภพ้นเคราะห์ทุกข์ผู้ที่เดินทางบ่อยๆนะคะผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการเดินทางผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายหรือสุขภาพผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านต่างประเทศผู้ที่ปรารถนาจะมั่งมีทรัพย์ร่ำรวยเหมาะแก่การมาสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณค่ะ ท้าวจตุโลกบาลผู้รักษาทิศทั้ง4ตามตำนานทางศาสนาท้าวจตุโลกบาลเป็นเทพในกามาวจรภูมิเป็นสวรรค์ชั้นแรกใน7ชั้นตามแนวความเชื่อทางศาสนาสำหรับแฟนคลับคมชัดลึกออนไลน์ที่มีความต้องการที่จะสักการะบูชาเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ก็สามารถที่จะเดินทางมาสักการะได้ที่เขามอวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะ